กลับมาพบกับบอสคอแตกนะคะมิกกี้จากซีดแล้วก็บอสเอ็กเซอร์นี่นะคะวันนี้เรามีภารกิจพิเศษที่สำคัญมากๆก็คือแปลรักษาด้วยใจเธอตอนจบแล้วนะคะวันนี้จบแล้วก็เราก็ต่อสู้กันมาต่อสู้เลยใช่ไหมมาต่อสู้เลยใช่ไหมแม่ต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองมาในระดับหนึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูบทสรุปว่าหลังจากที่เขาเลิกกันแล้วทุกคนแยกย้ายกันไปเติบโตเนาะเขาปล่อยทีเซอร์มาว่าเขาจะต้องกลับมาเจอกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นในเวไหนเพราะว่าก็ไม่อยากคาดเดามากว่าจะกลับไปคบกันไหมหรือว่ามันกลับไปคบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่แน่ใจไงต้องใส่คำเดิมว่าก็ต้องแฮชแท็กอะไรก็เกิดขึ้นได้เขียนคำดีแล้วนะใครๆดูเพนท์เฮาส์ที่อยู่ดีก็มีแฟนใช่ตายทีปกูไม่ตายกูไม่ได้ตายพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วพร้อมมากค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็คือเครื่องดื่มบำรุงสมองครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มวัยเรียนครับเราเลยคิดว่าที่จริงแล้วเราอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านการศึกษาเนี่ยกับกลุ่มลูกค้ายังไงเราเลยคิดว่านอกจากวิธีการเรียนแบบเดิมๆแล้วอ่ะมันจะมีทริคไหนบ้างที่ทำให้การเรียนหนังสือมันง่ายแล้วก็สนุกขึ้นครับเราเลยคิดจะทำแคมเปญนี้ครับควบคู่กับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแบรนด์อิมเมจให้กับสินค้าครับฉันอุ้ยภาษาจีนแฟลชการ์ดแฟลชการ์ดมันไม่เคยลืมซึ่งแฟลชการ์ดนะครับคือวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอื่นที่ทั้งง่ายแล้วก็สนุกครับซึ่งเราคิดว่าทริคนี้มันสามารถไปต่อยอดเป็นแคมเปญแล้วก็จัดทำเป็นของแถมควบคู่กับผลิตภัณฑ์ได้ครับขอตัวไปจัดห้องก่อนนะคะได้ค่ะได้ค่ะป่ะไปนั่งไหมเอาเลยครับพี่เฮ้ยโอเอ๋วฝากดูแลคุณเต๋หน่อยนะเดี๋ยวฉันต้องไปจัดโอ้ยเจอกันเจอกันโอ้ยทำไมตื่นเต้นขนาดนี้ตื่นเต้นขนาดนี้ขนาดดูทีเซอร์ไปแล้วนะโอ้เอ๋วยิ้มอ่ะโอ้เอ๋วยิ้มโอ้ my god ฉันนี่อะไรอ่ะฉันต้องตาจะไหลอ่ะใจฟูอ่ะฉันน้ำตาไหลแล้วดีใจอ่ะเป็นแฟนคลับกูอ่ะไม่ได้เป็นแฟนคลับซะหน่อยเป็นแฟนเก่าเกือบเลยเกือบแล้วมึงต้องทำทีสิทธิ์โปรเจกต์จบด้วยนี่ยังคิดเรื่องไม่ออกเลยเนี่ยเคยแต่ไปเล่นให้เขาอ่ะแต่พอมาเขียนบทเองแม่งงงสัตว์มึงก็เขียนเรื่องตัวเองดิง่ายๆอ่ะก็ทำแบบพี่จ่ายไงอุ้ยพูดถึงพี่จ่ายขึ้นมาโอ้ยอยู่ทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้อย่าพูดถึงเขาเลิกกันก็พอเขายังจะพูดถึงเขาก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่ากูเขียนบทไม่เก่งไงก็เลยคิดว่าเขียนมาก็คงไม่น่าสนใจเท่าพี่จ่ายอะไรเงี้ยว่าชีวิตมึงมีเรื่องน่าสนใจเยอะนะที่มึงเคยเล่ากูฟังไงว่าแม่มึงบอกว่ามึงหน้าเหมือนหนุ่มเจี๊ยนอ่ะมึงเลยอยากเป็นนักแสดงตอนมึงเล่ากูฟังอ่ะว่าสนุกนะหรือว่าความรู้สึกของน้องชายที่มีพี่ชายที่แม่งโคตรเก่งเลยว่ามุมนี้ก็น่าสนใจเครียดทีบมากให้ตัวละครเป็นคนขี้เก่งแบบอยากได้ความสนใจต้องการความใส่ใจอะไรเงี้ยเราว่าเขาหิวแสงไม่แต่ว่ามันก็อดทนตั้งใจแล้วก็ไม่ย่อท้อไงพาร์ทหนึ่งมันกลับมาหมดเลยอ่ะเรื่องแม่มึงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ดีนะที่ขายมีฮกเกี้ยนเลี้ยงลูกชายสองคนไปด้วยตัวเองโอ้ยอยากพูดตลอดว่าเรื่องอาชีพไกด์ของโก้งไหมเห็นไหมเขาจำดีเทลเขารู้ทุกอย่างเขาไม่เคยลืมเลยนะเจอคนเยอะๆต้องไปสถานที่ต่างๆกูว่าเขามีเรื่องเล่าเยอะเลยมึงลองไปสัมภาษณ์ดูดิกูว่าได้ละครหลายเรื่องนะรู้จักตัวกูดีมากกว่าอีกหรือว่าเรื่องตู้ตี้ไหมหมาที่แบบผมจะของมากๆแบบใครเข้าใกล้ก็เห่าอะไรเงี้ย
พี่เทพว่าตู้ตี้มันไปสบายแล้วอะโอ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่อะเรื่องของเราอะกูขอโทษจริงๆนะมันผ่านไปนานแล้วอะโอเคแล้วโอ้กูดีใจที่ได้เจอมึงนะกูก็ดีใจเหมือนกันแล้วเจอกันดอกทานตะวันไหมทานตะวันที่พ่อเจ้าทำมันเกินกว่าจะให้อภัยได้เดี๋ยวมันจะต้องเสร็จแบ็คตอนเด็กแน่เลยคือต้องตายสถานเดียวเท่านั้นรีบโหลดว้าวถ้าจองไม่ถูกทางข้าก็จะเป็นต้องลงโอ้ยคิดถึงอ่ะอย่าขำหุยหุยหมดคือหมดคือตัวเองเลยมีอย่าขำอ่ะสมกับเป็นพระเอกอยู่แล้วเฮ้ยมองลงมาโนสกาเลยปะล่ะขนลุกอ่ะนี่นะเฮ้ย I would like to say thank you ขอบคุณครับเสียเสียขอบคุณทุกการสนับสนุนที่ทำให้เราสองคนได้มายืนอุ้ยขนลุกเลยอ่ะเราสองคนอุ้ยเราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกันดิวะถ้าวันหนึ่งโอ้ยกูไม่ได้อยากเป็นนักแสดงแล้วอะโอ้ยดีมากเลยมึงจะว่ายังไงกูคงโกรธอะคงจะหาเรื่องทะเลาะกับมึงแล้วถึงจะเลิกทะเลาะกันแล้วเราก็คงคุยกันน้อยลงเรื่อยๆอะโอ้เราก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่สนใจเหมือนกันแล้วแล้วกูก็อาจจะเจอใครสักคนกูรู้สึกอยากคุยด้วยมากกว่าคนที่กูมองว่าเขาคงเดินไปเส้นทางเดียวกับกูมากกว่าแล้วก็อาจจะเผลอเผลอทำให้มึงเสียใจโอ้ยบทแบบแล้วเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันซึ้งมากเลยอ่ะทำไมไม่ว่ากูจะทำอะไรจะสำเร็จหรือจะเหี้ยจะโดนด่าหรือโดนชนทำไมกูยังนึกถึงมึงอยู่ยังอยากเล่าอยากแชร์เรื่องกับมึงคนเดียวอยู่ทำไมเวลาทำแบบนี้กับคนอื่นกูถึงไม่รู้สึกเหมือนทำแบบนี้กับมึงแล้วสุดท้ายอ่ะกูคงรู้ว่ากูขาดมึงไม่ได้ที่กูตามหาสุดท้ายมันก็คือเหมือนเดิมแหละเฮ้ยเฮียเฮียโอ้ยถ้ามึงต้องการให้กูกลับไปคืนดีกับมึงอ่ะคำตอบกูคือไม่กูแค่มากอยากทำตามที่มึงบอกทำละครเรื่องตัวเองแล้วเรื่องที่กูอินที่สุดตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องมึงมั้งตอนนั้นกูก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มันก็ทำให้กูอ่อนจากมึงได้เร็วจริงๆอ่ะแต่พอกูบังเอิญไปเจอมึงวันนั้นอ่ะแค่ไม่กี่นาทีที่เจอมึงอะโอ้โหแล้วโปสเตอร์แล้วโปสเตอร์ติดเหมือนกูกลับไปตกหลุมรักใหม่อีกครั้งเลยอินฟินิตี้อะเลข8อะสเตลที่8อะโอ้ยกูรู้นะว่ากูทำผิดแล้วต่อจากนี้กูสัญญาว่ากูจะไม่ทำให้มึงเสียใจอีกแล้วเท่ากับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมที่มึงสัญญากูอะว่ามึงจะพากูไม่เปลี่ยนแล้วตอนที่มึงนอกใจกูอะกูถามตัวเองตลอดเลยนะเว้ยว่าทุกครั้งที่มึงบอกรักกูอะมึงรู้สึกแบบนี้จริงปะวะถ้ามึงรู้สึกจริงอ่ะทำไมมึงยังไปรู้สึกกับคนอื่นได้อ่ะแล้ววันนี้มึงมาขอให้กูเชื่อใจมึงหรอสงสารใช้ก่อนดีจะหายไปไหนได้ไหมอ่ะถ้าวันนี้กูขอมึงบ้างได้ปะโอ้ย
น้อยเป็นเพื่อนห่างกันก็ยังดีอ่ะโอ้ยนี่ไงถึงได้เรียกกูมาเนี่ยอุ้ยบ้าโอ้ก็ตกใจโอ้มาแล้วเราจะคุยใครอ่ะเซอร์ไพรส์บางเรื่องไม่ต้องคุยกับเพื่อนไม่ได้ปะเพิ่งบ่นคิดถึงไปเองโอ้หล่อมากไปโดนอะไรมาเนี่ยโอ้ยเกินไปบาทน่ารักมากเลยอ่ะไอเต๋มันมาขอกูคืนดีคือจริงกูก็รู้สึกดีนะเว้ยที่แม่งกลับไปคิดทบทวนการกระทำของตัวเองแต่พอกูคิดว่ากูจะกลับไปคบกับมันอะแม่งก็มีแต่ความรู้สึกแย่ความรู้สึกโกรธความรู้สึกเศร้าแม่งกลับมาหมดเลยอะแล้วกูโคตรหงุดหงิดเลยคือกูไม่รู้กูจะทำยังไงอะกว่ากูจะ move on ได้ก็เป็นปีๆนะเว้ยทำไมกูเจอแม่งรอบเดียวแม่งต้องใจอ่อนด้วยวะแล้วมาถามคุณไม่อยากแพ้แล้วมาถามบาสแล้วบาสมันจะรู้สึกยังไงคนนี้ตลอดเลยเราบาสมันเคยรู้สึกอย่างนี้ใช่มันเคยรู้สึกอย่างนี้กับโอเอลไงเอาจริงๆมึงกูว่านะแบบใจเราอ่ะมันเลือกไปแล้วไงเออว่าชอบคนแบบเนี้ยเออเราแพ้แบบเนี้ยจริงอันนี้จริงผมห้ามใจตัวเองไม่ได้หรอกเว้ยว่าไม่แพ้อันนี้จริงนะมันไม่มีคำตอบใจตัวหรอกเว้ยทำใจตัวเองสิจ้าแบบบางคู่นะกลับมามันก็ดีขึ้นนะเว้ยแบบรักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่บางคู่กลับไปแล้วมันก็ท็อกซิกกับมึง กลับไปแล้วก็ทำร้ายกันวนไปเรื่อยๆถ้ามึงอยากรู้ว่ากลับไปแล้วจะเวิร์กไหมก็ลองกลับไปเว้ยเออแต่ถ้ามึงไม่อยากรู้แล้วก็ไม่ต้องลองกลับไปอยากลองเพราะสุดท้ายคนที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวมึงได้อะก็คือตัวมึงเองไงดีมากเลยลูกทั้งหล่อทั้งมีวิสัยทัศน์อุ้ยตั้ง29ชาร์ตอ่ะไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่วันนั้นใช่ไหมวันเกิดทั้งวันเกิดโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้เวลาผ่านไปนานแล้วอ๋อกลับไปอ่านแชทเก่าเออหูยเหี้ยคนลุกไม่อ่านเลยเหรอวะไม่อ่านเลยโอ้ my god คิดถึงประเด็นนี้เลยอ่ะโอ้สำหรับกูไม่มีใครแทนมึงได้มึงคือคนสำคัญในชีวิตกูถูกต้องแล้วทำไมถึงเลือกแต่งงานกับโนซุมิจังอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งผมตื่นมาแล้วก็เจอหน้าเขาเราก็เลยรู้ว่านี่แหละคนนี้ที่เราอยากตื่นมาแล้วก็เจอไปอีกทั้งชีวิตผมก็เลยขอเขาแต่งงานครับบางทีความรักมันอาจจะง่ายๆแค่นี้มั้งครับแต่สำคัญเลยคือเวลาที่ผมมองหน้าเขาอะครับทำไมลึกๆสงสารบาสวะไม่มีวันไหนเลยที่ผมอยากปล่อยเขาไปหรืออยากเสียเขาไปเนี่ยคือคนที่ผมอยากจะอยู่ด้วยจนแก่อยากจูงมือกันไปข้างหน้าแล้วก็นี่คือคนที่ผมจะเรียกว่าความรักของผมครับเหมือนได้โกเตือนสติอ่ะมาน่ะนึกถึงโกเอ๋วอยู่เสมอเลยนะดีใจที่โอเอ๋วมีชีวิตที่มีความสุขก็มีชีวิตที่ดีๆมาขอกอดหน่อยคิดถึงโอ้ยเอ็นดูเป็นลูกน่ารักอบอุ่นนะกลับมาภูเก็ตแวะมาเยี่ยมกันบ้างนะโอเอ๋วนะที่บ้านอ่ะต้อนรับโอเอ๋วเสมอโอ้ยน่ารักมากได้ครับขอโทษที่มาเลทนะกูก็ลงเครื่องแล้วก็ต่อเรือมาเนี่ยกูเคยขอลุงอย่าหายไปไหนจากชีวิตกูอะแล้วกูจะหายจากชีวิตมึงได้ไงโอ้ยโอ้ยจะร้องแล้ว
ูกลับไปคิดมาแล้วนะถ้าเรากลับมาพบกันอีกนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราสองคนจะไม่มีปัญหาอีกในอนาคตอะเวลามันผ่านไปเราโตขึ้นเราสองคนก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆดูกูกับมึงตอนนี้ดิเราสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะแต่ที่มึงบอกกูว่าไม่มีใครแทนกูได้กูไม่เคยจะบอกมึงแล้วว่าสำหรับกูก็ไม่มีใครแทนมึงได้เหมือนกันแล้วไงกูยังอยากเจอหน้ามึงทุกวันอยากเห็นใต้หีของมึงเห็นรักยิ้มเวลามึงยิ้มโหอยากรู้ว่ามึงเป็นยังไงบ้างมึงสบายดีไหมกูคิดถึงมึงน่ะเพราะงั้นเราไม่ต้องสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปก็ได้โอ้ยดีมากไม่ต้องคาดหวังว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเพราะกูให้อยู่กับมึงโอ้โหเราถ้าเรามีปัญหาอะไรกันอ่ะมาคุยกับกูได้ไหมอ่ะแล้วเราก็ให้แก้กันไปอ่ะเราจะไม่ยอมแพ้ง่ายอีกต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แบบนี้ได้ไหมอ่ะโอ๊ยตอดไม่ใช่ดอกธนวัลหรอโอ้ยจะเอาไหมโอ้ยทำแบบนี้มันขอกูแต่งงานเลยนะดีใจด้วยนะเต๋สวยมากโอ้ยสวยมากมากว้าวสวยมากโอ้ลองดูนี่ดิเอ้ยปวดเอาเรื่องอ่ะแอบมีคนแอบถ่ายด้วยลงรูปเหรอดูนี่ดิอะไรวะเฮ้ยนี่ขอดูหน่อยเอาไหมเต๋อลงเหรอเวอร์เพื่อนหมายก็ว่าโอ้ยสงสัยคิวมีความสุขแล้วแต่งครับว่าโอ้แล้วเป็นรูปอีโมจิแบบเฮ้ยปานปานอ่ะคิดถึงปานอ่ะคิดถึงปานจังเลยมาดูพี่บอกชิมฮะโอ้ยวู้ขนาดนี้แล้วเหรอเลิศมากน่ารักว่ะเนาะน่ารักอ่ะ
เต๋มันก็เปิดตัวแฟนแล้วเฮ้ยสองคนนี้ยังไงไม่รู้ว่าคนไหนอยากเปิดตัวสองคนนี้ยังไงสองคนนี้ยังไงพี่สายพี่สายพี่จะได้รู้สึกปลดล็อกสักทีโอ้ my god คนลุกเว้ยมึงไม่น่าลงรูปคุณในไอจีเลยอ่ะเดี๋ยวก็มีปัญหาหรอกก็นี่ไงปัญหาแรกที่เราต้องแก้เอ๊มาโอ๊ยวู้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกลัวมากร้องไห้ก่อนจานิพองมากอันนี้คือจบแล้วใช่ปะจบแล้วยังอยากดูอีกอะทำไงยังมีเสียงทะเลอยู่เลยนะต่อได้ไหมอะต้องไปแก้ปัญหาต่อได้ไหมมีพาร์ท3ขออีกได้ไหมขอพาร์ท3ได้ไหมจบจ้าก็จบไปแล้วนะคะครับไปแล้วค่ะในใจเธอพาร์ท2 EP 5ค่ะก็จบแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะฝากคลิปรีแคปไว้คลิปนึงนะคะฝากไว้ด้วยค่ะเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ